จำคุก3นิ้วปาบอมป่วนบ้านพลเอกประยุทธ์เจอของกลางเพียบคนปลุกม็อบยังลอยนวลค่ะศาลอุทธรณ์ค่ะพิพากษาคดีของกลุ่ม3นิ้วนะกรณีถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดปิงปองบริเวณหน้าบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในวันที่10เมษายนปี2565ค่ะศาลเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้เนี่ยคือเกิดหลุมบนสนามหญ้าเท่านั้นนะจึงเห็นว่าศาลชั้นต้นค่ะกำหนดโทษหนักเกินไปค่ะจึงควรกำหนดใหม่นะแก้โทษจำคุกจาก1ปีลดเหลือจำคุก6เดือนค่ะตามบันทึกจับกุมนะฮะระบุบอกว่าตำรวจสนท่าเรือค่ะได้ทำการตรวจค้นบ้านพักนะฮะของผู้ต้องหานะฮะแล้วก็ตรวจยึดของกลาง4รายการนะได้แก่ประทัดลูกบอลค่ะ164ลูกไข่มังกร8ลูกค่ะพลุควัน1ลูกและระเบิดควันสีดำ22ลูกนะฮะซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อกล่าวหามีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะซึ่งถือว่าอันตรายมากนะเคยมีเคสที่บึ้มคามือมาแล้วนะในม็อบเลยนะส่วนคนที่ปลุกม็อบเนี่ยก็ลอยนวลไม่รับผิดชอบอะไรค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่2กรกฎาคมนะศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีของนายธนายุทธณอยุธยาหรือว่าบุ๊กนะซึ่งเป็นศิลปินแร็ปเปอร์3นิ้วนะพร้อมปฏิมาและพรโพธิ์ค่ะนะกรณีถูกกล่าวหาว่าปาระเบิดปิงปองบริเวณหน้าบ้านพักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงคืนวันที่10เมษายนปี2565นะคะศาลเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ค่ะคือเกิดหลุมบนสนามหญ้าเท่านั้นค่ะศาลจึงเห็นว่าศาลชั้นต้นเนี่ยกำหนดโทษหนักเกินไปนะจึงควรกำหนดใหม่แก้โทษจำคุกจาก1ปีลดเหลือจำคุก6เดือนค่ะแต่เห็นว่าไม่ควรรอการลงโทษค่ะเนื่องจากการกระทำเนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินราชการค่ะหลังศาลอ่านคำพิพากษาค่ะปฏิมาค่ะถูกควบคุมตัวระหว่างยื่นประกันในชั้นฎีกานะจากนั้นเนี่ยศาลจึงมีคำสั่งให้ประกันตัวในช่วงเย็นวันเดียวกันนี้นะคะส่วนพรพศค่ะถูกขังระหว่างการสอบสวนจนเกินกำหนดโทษดังกล่าวแล้วนะจึงไม่ต้องถูกคุมขังอีกนะส่วนธนายุทธเนี่ยก็ถูกขังในคดีอื่นอยู่นะคะในคดีนี้ค่ะทั้ง3ยังถูกอัยการสั่งฟ้องในข้อหาร่วมกันทำให้เกิดระเบิดนะคะพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรค่ะจากเหตุถูกกล่าวหากรณีปาระเบิดปิงปองบริเวณบ้านพักพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงคืนวันที่10เมษายนปี2565นะคะแล้วก็ต่อมาก็ศาลชั้นต้นค่ะก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2566นั่นเองนะส่วนพรพศค่ะได้เข้ามอบตัวกับตำรวจในวันที่12เมษายนปี2565และถูกนำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังนะภายหลังจากที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเขาถูกคุมขังจนวันที่20กุมภาพันธ์ปี2566ค่ะจึงได้รับการประกันตัวออกมานะรวมถูกขังไป315วันค่ะขณะที่ปฏิมาค่ะเคยถูกคุมขังภายหลังจากที่ถูกเชิญสอบปากคำในฐานะพยานนะก่อนตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาแล้วก็นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขังเมื่อวันที่12เมษายนปี2565นะฮะจนได้รับการประกันตัวเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี2565ค่ะรวมถูกขังมาแล้ว47วันนั่นเองนะฮะซึ่งย้อนไปดูนะตามบันทึกจับกุมเนี่ยระบุบอกว่าวันที่10เมษายนปี2565เวลากลางดึกค่ะตำรวจสนท่าเรือได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในย่านคลองเตยนะตำรวจก็ไปตรวจสอบนะในที่เกิดเหตุเนี่ยเวลาประมาณ 21:30 น.นะคะก็พบธนายุทธนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากแรงระเบิดนะอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวตำรวจเนี่ยจึงได้ทำการตรวจค้นบ้านพักนะแล้วก็ตรวจยึดของกลาง4รายการค่ะได้แก่ประทัดลูกบอล164ลูกค่ะไข่มังกร8ลูกพลุควัน1ลูกและระเบิดควันสีดำนะ22ลูกนะตำรวจจึงได้แจ้งข้อหานะว่ามีระเบิดวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายค่ะแล้วก็ควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สน.ท่าเรือนั่นเองนะคะโดยทาง Twitter เจ๊จุกคลอง3ค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าเจ๊จำได้เลยในช่วงที่ม็อบ3กีบเนี่ยยังรุ่งเรืองนะเวลามีความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยทั้งแกนนำแล้วก็ชาวเน็ตก็ต่างออกมาปัดสวะโยนให้เจ้าหน้าที่ว่าสร้างสถานการณ์พอถูกจับได้เนี่ยก็แถว่าแค่ระเบิดปิงปองรุนแรงตรงไหนอ่านคำตัดสินนี่ดูค่ะนะปาตกพื้นจนเป็นหลุมนะถ้าโดนคนขึ้นมาเนี่ยแขนขาขาดได้นะคะยังจำเคสที่แบบว่าบึ้มคามือได้ไหมนะซึ่งก็ถือว่าอันตรายมากเลยนะตอนนั้นนะซึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่ด้วยนะก็เคยแบบระเบิดกลางม็อบมาแล้วนะส่วนคนที่ปลุกม็อบเนี่ยก็ยังลอยนวลต่อไปนะฮะย้อนไปค่ะเมื่อวันที่11สิงหาคมนะผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รายงานว่ากลุ่มทะลุฟ้านะได้นัดรวมตัวชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเพื่อทำกิจกรรมโดยใช้ชื่อ11สิงหาไล่ล่าทรราชนะตอนนั้นเนี่ยมวลชนก็เริ่มแบบมีการรวมตัวกันที่เกาะพญาไทนะทั้งนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีรายงานนะบอกว่ามีชายคนหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการใช้ปิงปองเนี่ยนะคะแต่ว่าพลาดค่ะมันทำงานก่อนนะก่อนที่จะโยนออกไปเนี่ยระเบิดก็แบบเหมือนทำงานก่อนอะส่งผลให้มือซ้ายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็มีคนก็วิ่งเข้าไปหากลุ่มผู้ชุมนุมก่อนที่เพื่อนเนี่ยก็จะรับตัวออกไปจากที่ชุมนุมนั่นเองนะซึ่งถือว่ารายนี้เนี่ยรุนแรงมากนะถึงกับแบบเห็นภาพแล้วก็สลดนะคะคุณผู้ชมนะเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ